ประเด็นที่สองที่ผมขออนุญาตกราบเรียนก็คือผมอยากจะถามหลักฐานนะครับจากพลเรือตรีวินัยกล่อมอินขอหลักฐานนะผมขอหลักฐานคือผมรักทหารนะครับผมรักกองทัพเพราะกองทัพกับทหารนี่จำเป็นกับประเทศชาติบ้านเมืองในการที่จะปกป้องอธิปไตยและรักษาราชบัลลังก์แต่กองทัพเนี่ยก็ต้องรักประชาชนและเคารพประชาชนและเคารพกฎหมายของบ้านเมืองด้วยเช่นกันครั้งที่ตำรวจเนี่ยจับคน3คนนะครับแล้วปรากฏว่ามีหลักฐานว่าเป็นเขาเรียกอะไรมนุษย์กบนะหรือซิลเนี่ยนะครับผมก็ไม่ใช่เป็นทหารจึงไม่ทราบว่าเขาเรียกอย่างไรให้มันถูกต้องแต่ก็ปรากฏว่าเนี่ยตามที่ปรากฏในข่าวซึ่งผมไม่ได้เห็นด้วยตาตัวเองจึงอยากจะกราบเรียนไปยังผู้เชี่ยวชาญทหารเรือช่วยกันตรวจสอบรายละเอียดหน่อยนะครับมีการใช้หรือใครรู้หรือไปกันเองก็ไม่รู้นะครับมีฐานเรือบางส่วนบางคนนะครับไปข่มขู่ตำรวจซึ่งกราบเรียนด้วยความเคารพเนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะไม่ควรและไม่ใช่ทำให้ฐานมีศักดิ์ศรีนะครับที่จริงกองทัพเรือที่ผมรักนะฮะเพราะถ้าไปดูในประวัติศาสตร์เนี่ยกองทัพเรือเนี่ยเป็นกองทัพที่ปกป้องประชาธิปไตยปกป้องคณะราษฎรแต่มาตอนหลังเนี่ยเนื่องจากมีความขัดแย้งกองทัพเรือก็เลยโดนจอมพลป.พิบูลสงครามนะครับกองทัพบกเนี่ยเล่นงานนะครับเพราะฉะนั้นกองทัพเรือมีประวัติศาสตร์ที่งดงามในการปกป้องระบอบประชาธิปไตยดังนั้นกราบเรียนถามไปยังผู้เชี่ยวชาญเครื่องหน่วยปฏิบัติการสงครามพิเศษฐานเรือนะครับท่านพลตรีพลขอประธานอภัยพลเรือตรีนะครับวินัยกล่อมอินท่านบอกว่าปี53การชุมนุมของคนเสื้อแดงมีชายชุดดำนะครับท่านบอกว่ามีชายชุดดำดังนั้นผมกราบเรียนด้วยความเคารพนะผมเคารพและรับฟังนะดังนั้นขอให้ท่านช่วยแสดงหลักฐานหน่อยว่าชายชุดดำที่ท่านเห็นนี่อยู่ตรงไหนอย่าไปเอาคลิปวิดีโอของอัลจาชีรามาตอบผมนะเพราะนั่นเป็นคลิปวิดีโอใครทำขึ้นก็ไม่รู้รัฐบาลพิเศษก็ตอบไม่ได้และตอบแต่เอาแต่วิดีโอคลิปนั้นเกิดขึ้นที่ไหนก็ไม่รู้แล้วรถตู้ตรงสี่กั๊กพญาสีซึ่งใครๆก็รู้ว่าไม่ใช่ดังนั้นขอหลักฐานหน่อยพลเรือตรีวินัยกล่อมอินว่าปี53เนี่ยมีชายชุดดำแล้วท่านยังกล่าวหนักไปกว่านั้นอีกท่านบอกว่าชายชุดดำในปี53เป็นกองกำลังติดอาวุธต่างชาตินี่ยิ่งหนักใหญ่เลยคือท่านพาดพิงถึงการต่อสู้เมื่อปี53ของประชาชนเนี่ยผมในฐานะที่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงเนี่ยผมจึงขออนุญาตที่จะกราบเรียนถามหาหลักฐานจากท่านนะครับเวลาท่านพูดจากรุณาระมัดระวังหน่อยถ้าไม่มีหลักฐานกรุณาอย่าพูดนะฮะกรุณาอย่าพูดแต่ถ้าพูดแล้วมีหลักฐานกรุณาแสดงหลักฐานให้ผมเห็นหน่อยได้ไหมครับหากว่าไม่มีหลักฐานท่านแสดงความรับชอบหน่อยได้ไหมครับต่อสิ่งที่ท่านพูดออกมาครับผมก็อยากแถลงข่าวเพียงเท่านี้ฮะไม่ทราบจะมีคำถามอะไรบ้างไหมครับ